สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจค่ะประจำวันที่18เมษายน2561ทางช่องเนชั่นทีวี22ค่ะประเด็นใหญ่นะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาถ้าว่าหลายคนติดตามกันก็จะเห็นนะครับว่ามี1ประเด็น1เรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของข้อมูลรั่วไหลที่เป็นข้อมูลจากทางบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามแต่พอไปย้อนดูในรายละเอียดครับคุณผู้ชมข้อมูลที่หลุดออกมานะครับจะพบว่าเป็นข้อมูลที่มีปริมาณประมาณ32กิกแต่ใจความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณข้อมูลที่หลุดครับสิ่งที่หลุดออกมานั้นกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนที่มีความสำคัญในการทำธุรกรรมในหลายๆประเภทและแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้หลังจากที่หลุดออกมานั้นก็ต้องทำให้ทางกสทช.นั้นเรียกทางทรูคอร์ปอเรชั่นออกมาชี้แจงนะครับถึงกรณีที่หลุดว่าทำไมถึงหลุดออกมาได้แล้วมีแนวทางในการป้องกันเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับโดยเรื่องนี้นะครับทางเลขาธิการสำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.ครับคุณถากรตันทสิทธิ์ก็บอกนะครับว่าหลังจากที่มีการเรียกทรูมาหารือเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทคือบริษัทแอสแซนนะครับคอมเมอร์สจำกัดผู้ให้บริการ iTrueMart นะครับถึงกรณีข้อมูลบัตรประชาชนของลูกค้าที่ลงทะเบียนมือถืออยู่บนคลาวถูกเจาะข้อมูลจำนวนมากนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยกสทช.เองยังไม่ได้ระบุว่ามีบทลงโทษแต่ว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนครับเพื่อที่จะนำไปเสนอต่อกรรมการกสทช.ในการพิจารณาอีกครั้งเบื้องต้นเห็นนะครับว่าการลงทะเบียนซิมเนี่ย True ต้องเป็นผู้ดำเนินการเองนะครับไม่ใช่ให้ iTrueMart เป็นผู้ดำเนินการซึ่งก็มีบทลงโทษหรือว่าถ้าไปดูตามบทกฎหมายนะครับเขาบอกว่าพรบขององค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก็การกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553ได้มีการกำหนดไว้นะครับว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยในส่วนความผิดถ้าหากว่ามีความผิดนะครับจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยบทลงโทษนะครับจะมีการดำเนินตามกฎหมายไปจนถึงกระทั่งการพักใช้และก็การเพิกถอนใบอนุญาตนอกจากนี้นะครับทางกสทช.ยังได้มีการแจ้งหนังสือเตือนนะครับไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือว่าโอเปอเรเตอร์รายอื่นๆด้วยเพื่อให้มีมาตรการในการป้องกันครับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีกส่วนทูเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลครับว่ามีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลในข้อมูลครั้งนี้หรือไม่และที่สำคัญจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไรสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหานะครับทางกสทช.เองก็อาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาวกสทช.ครับเตรียมจะใช้งบยูโซหรือว่างบบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่โดยทั่วถึงนั่นแหละครับหรือว่า USO จะเป็นแผนระยะยาวในการมาลงทุนสร้าง Data Center ของตนเองเพื่อให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าข้อมูลสำคัญที่ถูกจัดเก็บนั้นจะไม่รั่วไหลออกไปแน่นอนครับด้านฝั่งของ True นะคะรองผู้อำนวยการด้านธุรกิจโมบายบมจ. True Corporation ค่ะคุณพักพงศ์พัฒนามาศก็ออกมาพูดในเรื่องนี้ว่าในการลงทะเบียนผ่าน iTrueMart เป็นช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อให้ลูกค้าสมัครซื้อซิมและเครื่องมือถือพบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนลูกค้านะคะตามที่ถูกระบุคือประมาณ 11,400 รายและหลังจากพบการรั่วไหลของข้อมูลเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาทางบริษัทก็รีบทำการปิดรอยรั่วนะคะที่จะสามารถเป็นช่องโหว่ของการแฮกข้อมูลได้เมื่อช่วงค่ำวันที่12เมษายนประมาณ1วันนี่แหละมาตรการจากนี้จะเริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรวมถึงมาตรการที่จะมีการดูแลอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นก็มีการแจ้งความรักษาสิทธิ์ให้กับลูกค้าส่วนกรณีการดำเนินการกับผู้กระทำผิดก็จะต้องตรวจสอบหลังจากนี้อีกครั้งค่ะข้อมูลมาและฐานข้อมูลของท่านเนี่ยได้ถูกจับไปแต่ยังไงก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราจะดำเนินการบอกลูกค้าคือว่าวันนี้เนี่ยทางไอทูมาร์ทเองเนี่ยได้ทำการล็อกแล้วนะครับได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกค้าที่ถูกบริชไปเนี่ยนะครับมีความมั่นใจว่าต่อไปนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วจนลูกค้าไอทูมาร์ททั้งหมดทั้งไทยในอนาคตลูกค้าทุกคนที่ลงทะเบียนไอทูมาร์ทครับข้อที่3ก็คือว่าเราพร้อมนะครับทั้ง iTrueMart หรือ TrueMesh เองนะครับพร้อมที่ดูแลในกรณีที่มี impact ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้โดยหลักการประมาณนี้นะครับรอดูหลังจากนี้นะครับว่ากสทช.จะมีมาตรการในการกำหนดและก็การควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานี้อย่างไรบ้างส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในหมวดของกสทช.เองเขาก็มีการพูดถึงก็คือกรณี SMS ที่เป็นปัญหาทำให้หลายคนเนี่ยสูญเงินหรือว่าเสียเงินเป็นจำนวนมากอันนี้ประสบการณ์ตรงเจอจากคุณแม่เหมือนกันก็พบว่าต
อนที่ SMS แจ้งเข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นการระบุว่าลักษณะของการให้บริการดังกล่าวเนี่ยฟรีแต่ก็จะมีข้อกำหนดในระยะเวลาและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเสียเงินคือบางทีก็ไม่รู้หรือบางอันก็มีการเก็บเงินอัตโนมัติทันทีเลยแล้วก็เป็นการตัดเงินในลักษณะนี้แหละครับสำหรับ SMS ที่ประชาชนหลายคนสูญเงินเป็นจำนวนมากเรื่องนี้นะครับจากข้อร้องเรียนที่มีการสมัคร SMS โดยที่ไม่ได้สมัครใจของประชาชนในบางส่วนนะครับกสทชเองก็ได้มีการเชิญนะครับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง3ค่ายไม่ว่าจะเป็น TrueMove Dtac หรือแม้แต่ AIS มหาลือว่าแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ละค่ายเนี่ยควรจะต้องทำยังไงโดยเฉพาะประเภท SMS ที่ส่งบริการไปให้ลูกค้าเพื่อเป็นการยืนยันนะครับทีนี้ถ้าหากว่าจะยืนยันว่าจะยกเลิกนะครับทางกสทชแจ้งมานะครับว่าวิธีการยกเลิกคือกดดอกจัน137สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกดอกจัน137สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับที่กดออกไปนี้นะครับจะเป็นการยกเลิกการใช้งานการส่ง SMS ที่จะแจ้งไปยังลูกค้าแล้วก็ให้เวลาผู้บริการอีก7วันเพื่อเตรียมความพร้อมในระบบนะครับซึ่งก็จะมีผลในวันที่24เมษายนนี้ขณะที่ผู้ให้บริการนะครับปัจจุบันมีระบบขั้นตอนการให้ลูกค้าทำการยกเลิก SMS ที่เรียกว่า SY Off Chart นะครับเป็นขั้นตอนการให้ลูกค้าทำการยืนยันถึง3ครั้งด้วยกันถึงจะมีผลการสมัครไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับในขั้นตอนของไฟออฟชาร์ตเนี่ยรองเลขาธิการของกสทช.คุณก่อกิจด่านชัยวิจิตรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการทำเสนอต่อคณะกรรมการทางกสทช.แล้วนะครับถ้าหากว่าผ่านเป็นกฎก็จะมีเงื่อนไขให้ใบอนุญาตเฉพาะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาเรื่องนี้ไม่นานครับส่วนกรณีข้อร้องเรียนของ SMS ดูดเงินผู้ใช้บริการโดยไม่สมัครใจนะครับพบว่าสถิติในปี2560มีเรื่องร้องเรียน SMS จำนวนดังกล่าวนี้นะครับ727เครื่องมูลค่ารวมถึงกว่า 176,911 บาทส่วนปีนี้นะครับตั้งแต่มกราคมวันที่1เป็นต้นมาจนถึงวันที่15เมษายนนะครับพบว่ามีเรื่องร้องเรียนปัญหา SMS เนี่ย292เครื่องมูลค่ารวมกันถึงกว่า 58,000 บาทนะครับซึ่ง 90% ก็ได้ยุติเรื่องไปแล้วแล้วก็มีการคืนเงินให้ผู้บริโภคเพื่อรักษาฐานลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยครับเราเลยบอกว่ากฎที่มันพอไปพอมาก็คือ Advice of Chart เครื่องมือที่ทำให้คนเข้าใจง่ายก็คือดาว37กฎและเครื่องมือก็เป็นชิ้นเดียวกันนะครับที่จะไม่ว่าของจะเป็นเท่าไหร่จะ1บาทหรือมากกว่า1บาทกฎเมื่อ AOC ใช้บังคับจะมี SMS มาบอกก่อนว่าจะมีการคิดเงินจะมีการหักเงินจากซิมแล้วนะแล้วการนี้ถ้าไม่ชอบกดดาว37แล้วออกแล้วท่านเลขาบอกว่าเมื่อกดดาว137ฟังปุ๊บมันต้องมี SMS ออกตอบกลับมาเมื่อมี SMS นั้นตอบกลับมานั่นเป็นหลักฐานที่เอาไว้ยืนยันว่าคิดเงินไม่ได้มันก็คงหลุดอ่ะ